ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาซ่อมตรวจเช็คเครื่องซักผ้าถังเดียวนะครับผมเป็นแอร์รุ่นของยี่ห้อ LG นะครับเป็นฝาบนนะครับ8กิโลนะครับผมก็อาการเขาบอกว่าเสียงดังปาดกระกาดมันดังยังไงครับเรามาดูครับลองเปิดดูก่อนออนนะครับผมเรากดสตาร์ทนะครับหมับเข้าไปโอ้โหถ้าอย่างนี้โอ้โหโอเคครับฟังดูแล้วแบบนี้อาการของมันคือคัดเกียร์นะครับผมช่างหนูจะถอยดูบางคนไม่รู้ว่าบ้านว่าคัดเกียร์เป็นยังไงถอดปลั๊กก่อนนะครับก็เอานี้ออกมาก่อนนะครับงัดตรงนี้ครับมันเป็นลิ่มอยู่ตรงนี้ครับงัดออกไปเลยแบบนี้ครับก็เรียกเป็นฝาล็อกครอบต่อไปก็เราต้องเอานี้ออกนะครับมีน็อตกลางๆโอ้หลวมจะหลุดอยู่แล้วนี่แล้วก็ นี่ครับเดี๋ยวลองถอดออกมาดูก่อนแล้วลองเปิดเครื่องใหม่ว่ามันดังจากไหนนะครับแต่อาการนี้ฟันธงแล้วครับ 100% ขายมาแค่นี้ไม่ต้องหลุดออกมาเลยนะครับจะจับมือสองข้างแบบนี้ก่อนออกนี่ครับโชคดีครับมันออก ง่ายนะครับก็ลักษณะดูเหตุการณ์แล้วเครื่องซักผ้าเขาท่าทางก็จะไม่สกปรกเท่าไหร่นะครับผมสกปรกเราก็ต้องล้างแต่ถ้าลงถอดถังเปลี่ยนคัดแล้วก็ต้องล้างอยู่ดีนะครับไม่ต้องเสียเวลาต้องหานะครับก็ครอบไว้เหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดใหม่เทสใหม่ครับว่ามันดังมาจากไหนนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กออกครับเพื่อก็ถูกต้องแล้วครับทุกครั้งต้องถอดปลั๊กออกนะครับผมหมักเข้าไปนะครับดูที่มันจะดังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก็สรุปง่ายๆคือเก่านะครับผมชัดเจนนะครับปิดครับปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเหมือนเดิมนะครับ ถอดตรงนี้ออกก่อนงัดอันนี้ออกก่อนเขาเรียกตัวปิดฝาน็อตนะครับคือถ้าไม่ปิดอย่างนี้ไว้น็อตมันขึ้นสนิมได้นะครับมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับแต่ถ้าหนูมีกรรไกรก็เอากรรไกรแต่ถ้ามีเขาเรียกว่าไขควงแบนเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องยกออกยกยันถังนะครับผมตาช่างใหม่พอทำได้ดูช่างหนูแล้วก็ทำได้นะครับผมถ้ามีเครื่องมือครบนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือครบบ้านๆมันก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าการถอดเปลี่ยนคัดนี้มันต้องใช้กุญแจบล็อกเบอร์38นะครับคายมาแค่นั้นเองคายมาให้หลุดนะครับพ้นออกมาเรามั่นใจว่าหลุดแล้วนะครับผมตอนนี้มาอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะถอดนี้ออกมานะครับนะครับก็ยกอย่างนี้ครับแบบนี้ออกมาหลุดออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาตำแหน่งน็อตวางในที่เดียวกันนะครับกันหลงลืมนะครับแล้วก็ถอดด้านล่างฝาหลังนะครับเขามีแค่นี้น็อตตรงนี้เขาเรียกว่าหายไปหมดแล้วเขาเคยไปซ่อมมานะครับผมถอดออกมาด้านหลังนี่ครับกระจับไว้อยู่ยังไงใส่ยังไงไม่ลงล็อกมันก็ไม่ลงนะครับมันจะมีเบ้าตรงนี้หน่อยมันมีบอกอยู่นะครับง่ายๆไม่ยากก็ใส่ตามเดือยมันเสร็จไปแล้วเรามาดูขั้นตอนตรงนี้ช่างหนูต้องยกหัวมันออกแล้วจะสายเฟสเชอร์นี่ก็ต้องออกนะครับเพราะว่ามันติดกันนะครับถ้าเราไม่ออกจะยกหัวออกไม่ได้นะครับถอดออกมาเลยนะครับเพราะว่าต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับถ้าไม่พิเคราะห์เราไม่รู้ว่ามันจะถอดยังไงก็ไปไม่ถูกทางตรงนี้มันมีปิ๊กถอดได้นะครับถอดออกมาเลยนะครับกดอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับผมก็ไม่ยากนะครับต้องพิเคราะห์ดูก่อนอันนี้กดบนนะครับไอออกมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปไงต่อตอนนี้ยกหัวนี่ออกนี่เขาเรียกว่ายกชุดดูตรงไหนที่มันติดนะครับนี่ครับที่ติดนี่คือสายกาวเส้นนี้เขาเรียกสายดินนั่นเองนะครับถอดออกครับเราต้องสังเกตดูนะครับนี่เป็นน็อตเกลียวถี่เขาเรียกว่ามันช้าหน่อยยกมาเลยครับทั้งชุดติดทั่วโอเคครับวางไว้ตรงนี้ครับเป็นที่อยู่ของมันนี่อันนี้น็อตวางที่เดียวกันคนนี้ลักษณะนี้มันก็ใกล้จะอวสานของโปรแกรมนะครับเขาเรียกเรซินมันไหลออกมาเขาใช้งานได้อยู่ก็ปล่อยมันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆแบ่งบอกถึงอาการว่าข้างหน้าโปรแกรมใกล้จะหมดอายุไขเหมือนกันนะครับตอนนี้เราถอดน็อตฝานี้ตัวนี้เราก็ฝานี้นะครับเอาน็อตที่ออกเดี๋ยวก็ตามนี้มันจะมี4ตัวนะครับต้องยกออกนะครับไม่ยกออกเราก็ถังด้านไหนออกไม่ได้นะครับเครื่องซักผ้าจะทนไม่ทนในการรักษานะครับเราล้างปีนึงอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งยังดีนะครับแต่อันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาล้างถังมาแล้วเมื่อนานมานี่เองนะครับก็ถือว่าดูแล้วจะไม่ค่อยสกปรกสไลด์นะครับนี่ครับถอดออกหมดนะครับ ก็ยกออกมายกได้เลยครับผมมันไม่มีล็อกอะไรนะครับบางรุ่นเขาก็จะมีเดือยเดี๋ยวเราต้องนำมันนี้ออกเบื้องต้นเราน้ำมันหยอดซะหน่อยนะครับจะใช้น้ำมันเครื่องก็ได้หรือโซเน็กก็ได้นะครับแต่หนูใช้น้ำมันคอมนะครับนี่น้ำมันคอมที่หนูซ่อมตู้เย็นนั่นแหละครับให้มันเอาออกง่ายหน่อยเพราะว่าของไม่เคยถอดมันจะถอดค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้ที่ถอดใบออกได้ง่ายๆดีเจ้าของเขาบอกเขาเคยถอดดูก่อนว่าอะไรมันดังนะครับผมก็เช็คเบื้องต้นแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ใบพัดที่ดังแค่นั้นเองครับก็การถอดของตัวนี้ก็ต้องใช้บล็อกเบอร์38นะครับนี่ครับต้องแบบนี้นะครับผมคือทั้งหนูทำไว้ก็หลายปีเลยทีเดียวแล้วครับก็เบอร์เขาก็เบอร์38นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเลือนรางซะหน่อยนะครับนี่38มันจะมี38กับ35เป็นบางยี่ห้อแต่ส่วนมากทั่วไปก็จะใช้เบอร์38นะครับบางยี่ห้อถ้าไม่มีตัวนี้เราจะถอดไม่ได้นะครับผมดูครับว่ามันจะออกยากหรือง่ายเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้าเราใช้น้ำมันช่วยมันหน่อยถ้ามันไม่ออกมันก็สู้เราไม่ได้ครับอยู่ที่เขาเรียกว่าความพยายามของเรานะครับใช้น้ำมันหยอกเข้าไปหรือไม่โซเน็กฉีกเข้าไปนะครับบางรุ่นนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับอันนี้คือว่าโชคดีของเรานะครับนี่ครับระวังนะครับตัวเองทำตัวเองไม่รู้ใครจะว่านะครับต้องระวังของพวกนี้โอ้โหงานเข้าแล้วครับสาเหตุที่มันไม่ออกมันรูดนะครับผมที่ว่านึกว่าจะออกง่ายๆนะครับนี่นะครับไม่ใช่ซะแล้วครับเหลี่ยมน็อตมันหายหมดแล้วครับงานนี้น่ากลัวเห็นไหมครับนี่ไม่มีเหลี่ยมต้องใช้ลูกพิฆาตนะครับผมถ้ามีไขควงแบนที่ตอกได้ก็ตอกเข้าไปเลยนะครับตอกไอ้ข้าวเนื้อออกไปเลยเดี๋ยวถ้าหนูจะใช้หินเจียออกเลยนะครับนะครับผมอันตรายคือเศษกระเด็นเข้าตาได้นะครับผมก็ต้องป้องกันเพราะว่าอย่าประมาทนะครับผมหมักเข้าไปเจียไปเลยครับร้อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับถักมันก็ต้องโดนมั่งนะครับผมขับตอกเข้าไปครับไม่ต้องกลัวแล้วก็มีหลายช่างครับที่เจอปัญหาแบบนี้แกะไม่ออกก็ถอดไม่ออกมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงครับก็มันก็ต้องพิฆาตอย่างนี้อย่างเดียวครับบางคนก็จะว่าซ่อมหรือพังนะครับงานนี้มันก็ต้องไม่เอางี้มันก็ต้องทำแบบนี้ครับแสดงว่าเขาไม่เคยได้ถอดล่างมาเลยนะครับนี่ถ้าเคยถอดมันจะถอดง่ายนะครับผมตีมันก็ขาดนะครับมันก็น่าจะออกแต่ว่าน็อตเราไม่ต้องการใช้มันอยู่แล้วครับออกเป็นชิ้นออกครับนี่ในที่สุดก็ยอมนะครับเพราะว่าคัดเราไม่ใช้อยู่แล้วเห็นไหมครับเหลี่ยมมันไม่มีนะครับโอ้โหเล่นนะซะได้เหือแล้วครับผมเหนื่อยเลยทีเดียวครับกว่าจะออกได้โอ้โหแน่นอนเพราะว่าเราต้องพังแบบนี้ถ้าไม่พังงี้มันก็ไขไงก็ไม่ออกนะครับต้องยอมพังแบบนี้ทำไมเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องถอดทิ้งนะครับขั้นตอนต่อไปด้านล่างครับนี่เขาเรียกว่าช่วงนี้มาเล่นช่วงล่างนะครับอย่างนี้คนไม่ออกไม่รู้นะครับรูดออกมาอย่างนี้ครับนี่สายพานพอดีครับต่อไปก็เป็นการถอดจะคัดเกียร์นี้ออกนะครับหลากหลายกุญแจครับอันนี้จะง่ายกว่านะครับเพิ่งไปเจอครับวางไว้บางทีก็วางไม่ทั่วนะครับก็ต้องหาหน่อยนะครับ เหรียญก็จะไวขึ้นดีก็ปากตายนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากอมนะครับเพราะว่ากันเขากันอะไรเพื่ออะไรครับเวลาเราใส่น้ำตัวนี้มันก็ตั้งยืนอยู่ใต้พื้นนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้เจ้าวินตัวนี้โดนพื้นนะครับผมเขาเรียกว่ามีเหตุผลของเขานะครับเขาเรียกว่ากันเฝือนั่นเองครับกันวินสายพานไปโดนนะครับถอดมาครับทำอะไรใจเย็นครับถ้าใจร้อนเพราะว่างานถอดงานแบบนี้มันใจร้อนเผลอได้แผลนะครับเพราะว่าโดนถลอกปอกเปลือกได้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ไหนๆถอดแล้วก็ต้องล้างว่าการดังของแบบนี้ไม่เป็นไหนทั้งสิ้นครับเป็นที่เรียกคัดเกียร์มันนั่นเองนะครับนี่ถอดมาครับวางไว้ตรงนี้อันนี้แน่นปึ๊กใช้กุญแจนี่ครับเพราะว่าบล็อกไม่มีก็ใช้นี่ก่อนนะครับมันค่อนข้างจะหนักหน่อยเดียวครับนี่ครับขายให้หมดทั้ง4ตัวก่อนครับให้มันก็หลวมมาก็จะหลุดง่ายนะครับทำในที่แคบมันก็จะช้าแบบนี้นะครับผมก็ทำอะไรก็จะไม่ถนัดนะครับขายให้ออกหมดครับเราจะไปเร็วกว่าใจไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องไปตามขั้นตอนมันเพราะว่าอันนี้น็อตค่อนข้างเกลียวจะยาวขนาดว่าหลวมแล้วเอามือรีบเข้าไปไขไม่ได้นะครับปกติของคนนะครับสังเกตดูนะครับว่าเราอันน็อตออกในไขได้ไม่ทันสุดพอขายหน่อยก็ใช้มือนะครับมันไม่ทันใจนะครับพอขายที่แคบมันขายยากนี่นะครับออกไปแล้วเหลือ2ตัวนะครับเหลืออีก1ตัวครับมันขายคล่องตัวหน่อยก็ใช้มือเลยนะครับผมนี่ถอดมางี้เอาวินออกก่อนนะครับเขาเรียกว่าสายพานครับไม่ใช่วินต่อไปถ้าเราจะล้างเราต้องเอานี้ออกก่อนเขาเรียกว่าตะเดนดึงน้ำนี้ต้องออกครับเพราะว่ามันขวางไหนจะถอดแล้วเราก็ต้องถอดลูกยางออกนะครับถ้าไม่ถอดลูกยางออกขี้สกปรกต้องลงช่องนี้ครับอันนี้ดีไม่ดีครับถ้าเราล้างลูกยางนี้อาจถึงขนาดว่าบานปลายขนาดถึงขนาดเปลี่ยนลูกยางเหมือนกันนะครับบางรุ่นใส่มาแค่2ตัวครับตอนนี้3ตัวเลยครับผมเด่นน้ำเพราะเขาจะใช้กำลังอะไรไม่มากมายแค่2ตัวก็น่าจะอยู่นะครับโลแบงหน้านะครับเราเอานี้ออกปลดนี้ออกก่อนก็ได้นะครับผมจะออกมันก็จะออกได้ง่ายๆนี่นะครับอย่าไปดึงส่งเดชเดี๋ยวหักนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ครับที่เดียวกันเลยกวาดรองที่เดียวกันนี้ครับไม่ไปไหนนะครับผมก็เอาเจ้าลูกยางนี้ออกเลยครับคือหมุนก็หมุนอันนี้หมุนคือเข้าดันเข้าไปข้างในเลยครับตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับต้องออกเพราะว่าเราต้องถ้าล้างถังนี่มันก็ต้องถอดนี้ออกถ้าไม่ถอดก็ลูกยางมันก็จะไปเปิดน้ำทิ้งนี่โอ้ยังได้อยู่ครับต่อไปขั้นตอนไหนครับตั้งขึ้นนะครับผมงานนี้เขาเรียกว่าผูกอินวันพร้อมกันนะครับคือล้างถังพร้อมเปลี่ยนคัดเกียร์พร้อมถ้าติดอย่างนี้เราจะโยกออกไม่ได้นะครับก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ต้องปานีปาใสนะครับนี่เลยครับต่อเขาล่วงตุ๊บไปเลยนะครับผมออกไปครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าจะออกได้ขนาดว่าง่ายแล้วนะครับนี่ของบางอย่างก็มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับยกออกมาเลยนะครับดูครับภายในโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมโดนกระแทกเมื่อกี้นะครับมันอยู่ข้างอันนี้เขาเรียกของแท้นะครับของแท้เลยนะครับผมปกติผมก็จะใช้ให้แม่บ้านล้างนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็ดฉีดไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับเป็ดโปรอะไรก็เป็ดนะครับคือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับฉีดไปก่อนนะครับไม่อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะไหนถอดแล้วก็ต้องล้างนะครับผมฉีดแบบนี้งานนี้เล่นเหนื่อยเลยนะครับผมอันนี้วางไว้ก่อนครับก็เถิบไปด้านนู้นครับเพราะว่าต้องเคลื่อนย้ายในการล้างนะครับผมไม่หนักสไลด์แล้วครับถังออกไปแล้วก็หมดห่วงหมับเข้าไปนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับมันออกมาแล้วนี่ครับเสียงดังนี่มันไม่ใช่บูทนะครับมันเป็นเปเปอร์เหมือนมันมีลูกปืนอยู่ตรงนี้เสียงมันดังนี่ครับบางลุงก็ใช้เปเปอร์ก็ไม่ต้องไปบรรณะบรรณังถอดต้อมนะครับเปลี่ยนเลยครับยกลูกอันนี้เรากวาดออกครับนี่เขาเรียกมันเศษเขาเรียกเหมือนไขมันที่สกปรกนะครับที่เราซักจากผ้านะครับอันนี้ที่ล่วงมาคือโดนเรากระแทกเมื่อกี้นี้ปกติมันอยู่นี่เห็นไหมครับนี่จนแห้งนี่อย่างนี้ล้างไม่ยากเห็นไหมครับ นี่มือเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้ำลากเข้าไปเดี๋ยวลาดน้ำไปให้มันยุ่ยนะครับถ้าไม่เคยล้างเลยนะครับบางเครื่องจะสกปรกยิ่งกว่านี้นะครับนี่มันก็จะไหลลงไปตามท่อนี้ก็พอได้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็ดฉีดนะครับก่อนน้ำยาล้างห้องน้ำนี่เองนะครับก็ช่วยให้มันย่อยได้ง่ายหน่อยยุ่ยได้ง่ายนะครับก็พยายามหลีกพวกนี้สารพวกนี้เคมีได้ยาวอย่าสูดดมนะครับนี่ด้านล่างมันเป็นคราบหินปูนเห็นไหมครับฉีดไปเลยครับค่อนข้างจะเหม็นนะครับผมเราก็จะล้างนี้แต่ผมก็จะล้างพอให้มันสะอาดเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับครับปกติช่างหนูก็จะให้แม่บ้านล้างนะครับเห็นนะครับสกปรกหน้าดูนะครับกับแป้งถูเข้าไปนะครับนี่ต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับราดเป็ดอีกหน่อยนะครับงั้นก็ไม่ออกนะครับให้มันยุ่ยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านมาล้างนะครับผมเดี๋ยวด้านในนี้เราก็ต้องถอดออกอีกด้านในนี้นี่นะครับถอดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านล้างนะครับผมนี่ก็ตัดความสะอาดออกให้หมดนะครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านจัดการนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่ครับตัวที่เราจะเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมการทำงานของมันบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับนี่ครับมันถ้าหมุนรอบนอกนี้นี่อันนี้มันจะหมุนครับนี่นะครับผมเห็นสังเกตดูนะครับนี่มันจะหมุนก็ช้าหน่อยเพราะว่ารอบมันกว้างนะครับซ้ายขวานะครับผมทีนี้หลักการทำงานการปั่นแห้งมันเป็นยังไงครับนี่เวลาเขาปั่นแห้งตัวนี้เขาจะยกขึ้นมาครับดึงทิ้งน้ำง่ายๆครับนี่งับทิ้งน้ำถ้าทิ้งน้ำแล้วก็จะหมุนเพราะด้านนอกนะครับดูนะครับมันจะหมุนตรงนี้อยู่ตรงนี้อีกครั้งนี่มันแข็งเองครับเห็นครับหมุนด้านนอกเนี่ยถังนอกจะหมุนนะครับเห็นไหมครับเวลาสับลงเป๊ะอย่างนี้ชุบถังในก็จะหมุนนี่หมุนแกนในอย่างเดียวครับหลักการทำงานเขาอย่างนั้นเฉพาะถังนอกนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เราล้างถังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เล่นเอาให้ผมก็ให้แม่บ้านล้างนะครับผมไปทำอะไรต่ออะไรต่อครับให้มันระวังหยุดทำงานก็ทางหนูให้แม่บ้านล้างเอี่ยมอ่องเลยนะครับผมตอนนี้เรามาใส่คัดกันนะครับเดี๋ยวก็นอนจะถังนี้ลงก่อนนะครับต้องใส่คัดออกมาก่อนออกมาจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับจะใส่ได้ง่ายนะครับผมมากลับไปครับการใส่ก็กลับมาด้านนี้นะครับอยู่ในนี้ด้านบนนะครับถ้าเราคว่ำแล้วอันนี้ด้านบนตัวนี้ดึงน้ำอยู่นี่นะครับตามนี้เลยครับอย่าไปใส่ไม่ใช่ใส่ไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับมันดึงน้ำตรงไหนไม่ได้นะครับพิจารณาดูก่อนนะครับผมเอาไว้ด้านนี้หางนี้อยู่ด้านบนนะครับนี่ก็ถอดมาไงก็ใส่ไปตามเดิมทำในที่โล่งมันก็จะง่ายอุปกรณ์อยู่ด้านในมันคับแคบเราก็จะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ค่อยๆล็อกเข้าไปให้มันแน่นแน่นพอสมควรนะครับหมับเข้าไปนี่ครับหมับเข้าไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของตัวนี้ครับเราจะใส่สายพานที่หลังก็ได้ใส่กองก็ได้นะครับเราใส่ตัวนี้กองก็ได้เพราะสายพานก็ใส่ไม่ยากนะครับนี่ครับเขาเรียกกองอย่าลืมไม่ได้บางคนจะไปถือว่ามันไม่จำเป็นไม่ได้นะครับไม่ของทุกอย่างเขาทำมาก็ต้องมีเหตุผลของเขานะครับครับอันนี้เกียวมันเป็นเกียวปล่อยยาวนะครับครับก็มีกุญแจกากบาทแบบนี้ก็จะง่ายครับต้องให้แน่นนะครับจริงๆถ้ามีสว่านก็สะดวกหน่อยนะครับแต่บางที่คับแคบมันก็จะไขยากนะครับนั่นครับผมเสร็จไปหนึ่งอย่างขั้นตอนนะครับก็เราก่อนจะใส่นี่เรา เอาเจ้าลูกยางที่ใส่ก่อนนะครับก็มันจะยากหน่อยตรงไหนครับก็ยกตะคัดนี่ออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่เอานี่ไปอยู่ด้านนอกนะครับผมนะครับเอาขันก็จะลำบากมันเป็นสปริงแข็งมาครับเอากดลงล่างนะครับนี่หมุนเขาเรียกว่าย้อนเข็มนาฬิกามาอย่างนี้ครับพอเราออกตามเข็มนาฬิกานะครับพอตื้อมือนะครับผมแค่นี้นะครับนี่อย่างนี้ครับมันจะไปดึงเจ้าเดน้ำนะครับผมมาใส่ตรงนี้ครับเราก็เกาะนี่กดนี่ออกไปให้มันเข้าในล็อกในนะครับนี่ฮะมันอยู่ในนี้ครับผมเดือยอยู่อย่างนี้ครับแต่นี้ก็ใส่นี่เข้าไปสายไฟก็รัดไปในล็อกนี้คาบไปตรงนี้พอดีครับแล้วมันก็ง่ายมันจะหนีรูนี้ไม่ได้ครับมันมีตำแหน่งรูอยู่3รูนี้ให้เราอยู่ก็ตามนั้นครับเราจะใส่2ตัวก็ได้แต่มี3แล้วก็ใส่3นะครับก็บิดเป็นกุญแจแฉกก็จะง่ายหน่อยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ทำได้ง่ายๆครับถ้ามีประสบการณ์แล้วเราจะเข้าใจง่ายๆทำตามขั้นตอนมันครับถ้าอะไรทำเรื่อยๆมันก็จะมีความชำนาญไปเองนะครับบอกอาการก็จะรู้เลยครับว่าอะไรเสียนะครับนั่นเลยเชียวนะครับต่อไปก็สายพานใส่ไม่ยากเสริมใส่ก่อนใส่ที่หลังก็ได้หมดจะใส่ในวินนี่ก่อนก็ได้แล้วก็มานี่นะครับใส่ล่างก่อนแล้วก็หมุนขึ้นไปเลยหมุนนี่ครับดูแลนี่ครับนี่อันนี้เราไปตั้งตึงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันหย่อนเกินไปก็คลายน็อตดีครับ2ตัวของมอเตอร์นี่คลายแล้วมันจะมีบ่าถีบกระเถิบให้ตึงได้บางท่านไม่รู้ว่าตั้งแบบไหนนะครับนี่คลายน็อตนี่ออก2ตัวนะครับแล้วก็ไปให้ถอยหลังไปแต่พามันตึงนี่พอดีครับถ้าตึงมากกว่านี้แรงกระชากไม่มีนะครับก็สุดท้ายตัวนี้ครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับนี่เจ้าเดน้ำทิ้งเสียบนะครับมับเดี๋ยวใส่ไปแล้วทำไมไม่ปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้นะครับก็ใส่นี่เลยครับกดการลืมเอาไว้ก่อนนะครับใส่นี้อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์กันหนูนะครับเข้าไปกัดนะครับแต่กันช่างหนูไม่ได้นะครับอย่างที่ว่านะครับหนูถ้าเกิดมันเข้าได้ในบ้านไหนมีหนูนี่จากหนูทำคลิปเจอประจำนะครับถ้ามีหนูกัดสายไฟนะครับเหมือนคลิปทำเครื่องซักผ้า2ถังเมื่องวดที่แล้วหมดด้านล่างตั้งตัวตรงขึ้นมานะครับนี่ก็ตอนนี้มาก็เป็นหน้าที่ของนี่ครับตัวพระเอกของเขานี่ครับไอเสียงเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับน้ำเสียงน้ำนี้มันมีแต่เขาเรียกว่ามีทุกอันนะครับเป็นน้ำศูนย์ถ่วงเวลาเขาปั่นนะครับมันจะได้ศูนย์ถ่วงเหมือนฮูลาฮุกนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเคยได้ยินว่าเอามีดเฉาะออกเทออกมันจะปั่นแห้งไม่ได้นะครับผมใส่ไปเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้จะใส่ง่ายที่สุดถ้าเราใส่คัดที่หลังจะใส่ยากกดลงไปครับนี่ลงนะครับต้องให้มั่นใจว่าลงนี่ครับอีแปะอย่าลืมนะครับต้องใส่ไปตรงนี้ก่อนติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉนูไปหาน็อตมาใส่ก่อนครับนี่ครับมันก็ยังพอมีเหลี่ยมฉนูมีหลายตัวเสียบสะสมไว้อันนี้มีเหลี่ยมขันเอาออกได้ขายได้แต่ถ้าไปซื้อก็100 กว่าบาทนะครับผมมันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเหล็กซิงค์นะครับเพราะว่าสนิมไม่กินเพราะว่าเกิดการจับเกาะของหินปูนมากๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้พอมือได้เพราะเกลียวมันยังใหม่อยู่เอาไปตื้อมือเราค่อยลงเจ้าบล็อกนะครับโอเคนะครับครับผมก็อัดเข้าไปนะครับอันนี้ไม่รูดแน่นอนแล้วครับนี่ครับครับผมอย่างนี้มันก็อยู่แล้วครับเพราะว่ามันตีเข้าตีออกยังไงมันก็ไม่หลุดครับนี่ครับตัวนี้เจ้าที่ว่าที่เราถอดมานะครับด้านหน้าเนี่ยมันมีเนี่ยคราบก็ล้างออกได้ตอนนี้ครับมันเป็นเรซินเหนียวครับก็เอาให้มันพอสะอาดนะครับผมเพราะว่าจะเอาออกเละเลยมันติดแล้วครับมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำยาราดเรซินที่ป้องกันความชื้นของโปรแกรมนะครับก็ใส่แล้วตามไปตามง่ายๆแล้วตามล็อกมันนะครับนี่นะครับก็ให้มันลงไปตามนี้ตบเข้าไปครับต่อไปก็น็อตตัวยาว4ตัวนะครับมีอยู่4ตัวนะครับใส่ไปเพราะว่าไม่เกินแน่นอนแล้วครับเพราะมีแค่นั้นแต่ยังว่าต้องใช้ความจำซะหน่อยครับว่าเราทำถอดมาตรงไหนอะไรยังไงเพราะน็อตเนี่ยมันต้องอันนี้ยาวครับถ้าเจอทูอินวันแบบนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับมันมีทั้งหมด4ตัวนะครับล็อกไปเลยแค่นั้นเองต่อไปก็เจ้านี้เดี๋ยวจะลืมนะครับนี่เขาเรียกว่ากองนะครับกองสกปรกอันนี้มันถ้าเกิดมันขาดจริงก็เปลี่ยนได้นะครับก็เห็นบางคนเอาถุงน่อง ใส่ไปเลยครับก็ภูมิปัญญาของแต่ละคนผมเคยเห็นอยู่ครับเอาถุงน่องถุงเท้าใส่ไปนี่ครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เขามีมาให้เราก็ใช้ตัวเก่านะครับเป็นแหวนนี้ใส่มาเข้าไปอย่างนี้ครับเขาว่ามาก็คัดมันไม่มีนะครับเราต้องใส่ของตัวเก่าไว้บางครั้งเราต้องใช้ของมันนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของตัวนี้ครับนี่เจ้าที่เราถอดออกมานะครับอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับผมใส่ไปเขาเรียกจานใบพัดใบซักนะครับใส่เข้าไปครับก็คือเจ้าหนูก็ลืมบอกคัดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคัดของ LG คอยาวไปถึง10โลนี่มันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้า10โลขึ้นไปจะใช้คอยาวทั้งหมดนะครับผมจำไว้ด้วยครับเขาเรียกคัดถ้าเกิดเราสั่งไปว่าเขาเรียกคัดสั่งซักยี่ห้อ LG กิโลระบุไปนะครับเพราะว่าถ้าน้อยกิโลมันก็จะเป็นคอสั้นผมนี่เขาเรียกคอยาวมันจะยาวนะครับนี่ครับง่ายๆถ้าเป็นคอสั้นอันนี้มันจะสั้นแค่นั้นเองถ้าน้อยกิโลก็บอกเขาว่าคอสั้นคอยาวตามจำหนักกิโลเรานะครับต่อไปก็เป็นจานนี้ฝาสุดท้ายนะครับประกอบเข้าไปครับสำหรับช่างใหม่ทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้เข้าไปด้านในค่อยทำไปเรื่อยต้องใจเย็นนะครับถ้าใจร้อนพี่ถึงบอกว่างานมันเกิดการแก้ไขมันจะเสียเวลานะครับงานซ่อมงานแก้ไขนี่เขาเรียกเพื่อง่ายกว่าหน้าเบื่อนะครับถ้าใจร้อนมันผิดพลาดมาต้องย้อนไปใหม่ใส่ไปตามหน้านะครับมันมีล็อกนี่มาดูตรงนี้ครับบางคนมันต้องให้เดือยเข้านี่นะครับก็ใส่ไปนี้ใส่หน้าก่อนนะครับนี่ให้หน้าลงนะครับผมแล้วไปด้านหลังไล่มานะครับแล้วดันนี่เข้าไปหน่อยได้นะครับล็อกเขาเรียกล็อกน็อตคู่หน้าล็อกไปเลยครับอย่าลืมล็อกถ้าลืมไม่ได้ลืมถ้าเรายกเลยหลุดเลยนะครับตรงนี้หลุดแล้วพังให้ด้านหลังหักนะครับก็ที่ต้องหนูย้ำคือต้องใจเย็นเผื่อลืมหน้าลืมหลังไม่ได้ครับแต่บางครั้งก็อดไม่ได้นะครับผมถ้าทำถี่ถ้วนมันก็จะไม่ลืมในล็อกนะครับใส่เขาเรียกกันสนิมกดใส่ไปครับถ้าไม่มีตรงนี้น้ำหยดใส่ก็สาเหตุที่มันเป็นสนิมเพราะบางคนก็ซักผ้าครับเอามาวางบนฝานะครับก็ไม่แนะนำนะครับอยู่สองตัวนะครับหมับเข้าไปนะครับนี่เจ้านี้ครับมานี่เลยนะครับก็ไอตัวนี้เราก็จะคล้องนี่มาสักหน่อยก็ได้นะครับก็เจ้าเฟชเชอร์นะครับประกันเหวี่ยงนะครับนี่แล้วก็ไปนี่เสียบนี่ระวังนะครับสกปรกไม่ได้นะครับต้องแน่นไอตัวนี้ถ้าไม่แน่นไม่ตัดน้ำนะครับก็ล็อกนี่หน่อยนะครับกันมันสะบัดหลุดนี่ครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวทำไมไฟเข้าแล้วมอเตอร์ไม่ทำงานก็นี่ครับสีฟ้าก็เสียบไปหมับเข้าไปครับขาวก็เสียบขาวก็มีแค่นี้แล้วก็หุ้มไว้ยังเก่ากันน้ำกระเด็นอะไรเปียกชื้นได้ทำให้จ็อกเก็ตเป็นเขาเรียกอะไรสนิมเขียวได้นะครับนี่เก็บไว้นะครับหนีบไว้ล็อกไว้นี่ครับนั่นตามนั้นครับต่อไปเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับถ้าเปลี่ยนคัดใหม่แล้วมันก็ต้องเงียบกริบนะครับหมับเข้าไปเปิดให้ดูก็ได้นะครับกดสตาร์ทนะครับนี่เห็นไหมครับต้องอย่างนี้นะครับผมดูนะครับดูอีกทีนะครับหมับเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับต้องเป็นเสียงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเงียบนี่โอเคต่อไปมันก็จะเรียกน้ำเนี่ยคนบ้านล้างไปแล้วครับผมเห็นไหมครับมันมีตะไคร่อุดเต็มเลยนะครับดีนะโชคดีที่เขาล้างไปแล้วนะครับผมต้องมันตัวเช็คตรงนี้นะครับถ้าน้ำไหลเข้าน้อยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยโยนผ้าใส่ถังและหันหลังเลยน้ำไหลน้อยทำให้โปรแกรมรอนานโปรแกรมเสียได้นะครับต้องล้างทำความสะอาดตอนคลิปแรกเลยมันมีดำปีนะครับตะไคร่อุดนะครับผมต่อไปก็ปิดฝาหลังนะครับตามขั้นตอนมันนะครับนี่ไปยังไงไม้ยังใส่ยังไงก็ไปอย่างนั้นครับมันไม่ลงล็อกมันก็ยังไงก็ไม่ลงนะครับนี่นะครับผมแมปเข้าไปอันนี้น็อตเขามีอยู่2ตัวเดี๋ยวก็หาใส่ครบของเขา4ตัวถ้ามันไม่ครบมันก็จะดังกระพือปักนะครับเหมือนใครเคาะสังกะสีมันจะดังเวลาเราพื้นจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันน็อตไม่ครบนะครับนี่นะครับเล่นซะหัวแดงเลยครับผมเหนื่อยทีเดียวเลยครับง่ายๆนะครับก็นี่ครับเห็นไหมครับหน้าตัวเปล่ายังดังอย่างนี้ครับนี่ครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่หายนะครับผมก็เล่นสักครึ่งเขาแรก2ชั่วโมงกว่า นะครับต้องมาล้างอะไรให้เสร็จสับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนคัดแล้วมันถึงขั้นนั้นแล้วถ้าเราถอดออกมาแล้วมันก็ต้องล้างถังนะครับผมเขาเรียกงานงอกนะครับผมถ้าไม่ล้างก็ไม่ได้สกปรกมันมีเราก็ต้องล้างให้เขานะครับบวกค่าบริการค่าล้างไปอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นของเราเองก็รักษาความสะอาดของเราไปในตัวง่ายๆนะครับก็เหนื่อยครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจท่านหนูนะครับอันนี้อาการของเครื่องซักผ้านี้เขาเรียกคัดดังนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับโอเคนะครับก็เสร็จไปด้วยดีเขาเรียกเปลี่ยนแล้วก็เงียบกริบนะครับ